เจริญพรนักศึกษาวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะตอนนี้เราก็มาถึงบทที่2สำหรับวิชานี้คือในส่วนของหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ต้องบอกว่าคำว่ากัลยาณมิตรในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเท่านั้นแต่ยังหมายถึงบุคคลที่สามารถที่จะชี้ทางสวรรค์ชี้ทางนิพพานให้กับบุคคลอื่นได้การที่เราจะชี้นำหนทางสวรรค์หนทางนิพพานให้แก่ผู้อื่นได้เราเองจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนส่วนที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก็คือว่าเราต้องมามองให้เห็นโลกตรงตามความเป็นจริงกันก่อนว่าโลกนี้เป็นทุกข์ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะสามารถเริ่มที่จะมีใจที่จะไปเสาะแสวงหาหนทางที่จะหลุดออกไปจากความทุกข์ตรงนี้ให้ได้โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกโดยที่พระองค์ได้ค้นพบคำตอบค้นพบหนทางที่สามารถจะนำพาสรรพสัตว์ชาวโลกให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยอาศัยสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในคืนวันตรัสรู้ก็คือเรื่องของอริยสัจ4ก็มีตั้งแต่ทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็หนทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์หรือที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นเองซึ่งก็คำสอนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในบทที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรการที่บุคคลจะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยอริยมรรคมีองค์8ซึ่งก็เริ่มต้นด้วยข้อที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเข้าใจโลกและชีวิตตรงตามความเป็นจริงแต่จะไปถึงจุดนั้นได้นั้นใจของบุคคลต้องมีความใสในระดับหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบความสำคัญของสัมมาทิฏฐิเอาไว้ว่าเป็นเหมือนแสงเงินแสงทองของชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แบบนั้นดังนั้นการที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือว่าเราเองจะต้องนำแสงเงินแสงทองหรือสัมมาทิฏฐินั้นเข้าไปสู่ใจของมหาชนให้ได้แล้วเขาเหล่านั้นก็จะสามารถไปสู่เส้นทางสวรรค์เส้นทางนิพพานได้ดังเช่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเอาไว้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของหนทางพระนิพพานแก่ผู้ปฏิบัติธรรมแก่ผู้ประพฤติธรรมฉันนั้นดังนั้นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นมีความสำคัญมากๆก็ฝากนักศึกษาทุกคนเอาไว้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้หลักธรรมเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างเต็มที่แต่ก็ขอย้ำอีกครั้งนึงว่าให้เริ่มจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเราเองก่อนทำความเข้าใจโลกคือตัวเราก่อนที่จะไปทำความเข้าใจโลกซึ่งอยู่ภายนอกตามหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปูทางเอาไว้